สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยก่อนอื่นต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่ารายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยขออนุญาตที่จะเปลี่ยนชื่อเพจของรายการใหม่นะครับจะเปลี่ยนเป็นใช้ชื่อว่าเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพิมพ์แค่นี้นะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนรายการเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับใช้ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังใช้ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะครับช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังสรุปละ3ช่องนะครับสามารถที่จะมีร่วมกิจกรรมผ่านทางช่องแสดงความคิดเห็นใน YouTube ได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับรับฟังแล้วก็กดไลค์กดติดตามกันกับเพจใหม่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เพจรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจก็จะว่ากันในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียนะครับมีการปรับดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินกันเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณทัศวรรณขาวอุปถัมภ์เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะเตรียมที่จะดำเนินการจำนวนทั้งหมด 1,000 แปลงด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณปาลลินพวงมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงทำมาหากินครับตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทำให้ยังฟื้นตัวไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ไหวเนี่ยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นสถานะเป็นหนี้เสียหรือ NPL ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เร่งช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวให้หลุดพ้นจากสถานะ NPL เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเสียประวัติเครดิตแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบในอนาคตได้ด้วยนะครับธนาคารออมสินจึงได้นำเอางบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่รัฐบาลจัดสรรมาให้สำหรับการดำเนินสินเชื่อการดำเนินโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาใช้ชำระหนี้แทนลูกหนี้นะครับซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2567นี่แล้วนะครับล่าสุดได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกจำนวน 90,000 รายด้วยกันรวมแล้วตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 720,000 รายด้วยกันนะครับภายในระยะเวลา3เดือนซึ่งคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนอีกกว่าสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 รายนะครับเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลแล้วนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซ็ตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1ชุดเพียงแค่คุณผู้ฟังตอบคำถามทาง Facebook Live นะครับโดยใช้ชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ตอบคำถามผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับโดยเข้าไปดูรายการในช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยก็ให้ส่งชื่อที่อยู่ลงมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านสำหรับกิจกรรมเราจะมีให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนนะครับโดยจะให้วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับโดยจะมีช่วงระยะเวลาในการปลอดชำระคืนใน3งวดแรกด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับประชาชนที่ต้องประสบภัยจากพายุฤดูร้อนนะครับโดยจะกำหนดวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทแล้วก็มีช่วงปลอดชำระเงินต้นในช่วง3เดือนแรกนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งธนาคารออมสินได้นำเสนอสำหรับประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินเท่าไหร่นะครับวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่10พฤษภาคมจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องราวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณทัศวรรณ ขาวอุปถัมภ์เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทัศวรรณครับสวัสดีค่ะครับอินโดนีเซียถ้าเกิดเปรียบกับของเราดีเขามีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวขออัปเดตก่อนนะคะเอาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้ค่ะช่วงสัปดาห์ที่แล้วอยู่ๆก็ไม่ใช่ค่ะช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอินโดนีเซียไตรมาสแรกออกมานะคะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าตัวเลขของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีทีเดียวค่ะโตถึง 5.1% ครับซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายของตลาดค่อนข้างมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยในไตรมาสแรกน่าจะโตได้ไม่ถึง 5% แต่ก็กลับออกมาได้เติบโตได้ค่อนข้างดีเนี่ยสาเหตุหลักๆของเขาเลยเนี่ยนะคะก็มาจากการที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะด้านในช่วงไตรมาสแรกก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขามีการเลือกตั้งก็มีเงินด้านการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลรอมฎอนในเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีทำให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายจับจ่ายกันค่อนข้างมากแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ทำให้เศรษฐกิจเขาเติบโตดีก็คือทางการเนี่ยเขาออกมาให้การอุดหนุนการบริโภคค่อนข้างชัดเจนซึ่งเป็นภาพต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอินโดเขาก็เผชิญปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การใช้จ่ายในประเทศเนี่ยค่อนข้างซบเซาเขาก็มีการออกมาแจกจ่ายข้าวสารให้แก่แต่ละครัวเรือนเนี่ยเพื่อช่วยลดบรรเทาภาระผู้บริโภคซึ่งก็จะมีผลต่อเนื่องไปยันปีนี้ถึงช่วงกลางปีนะคะแต่ว่าเม็ดเงินหลักๆที่เข้ามาในช่วงไตรมาสแรกที่เป็นก้อนโตและทำให้เศรษฐกิจเขาโตเนี่ยก็เป็นการที่แจกเงินค่ะก็คือแจกเงินเป็นก้อนเลยเนี่ยเป็นรายเดือนให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยซึ่งไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยคิดถึงมีขนาดถึงประมาณ 0.1% ของ GDP นั่นก็ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะไตรมาสแรกของ GDP เนี่ยโตได้ค่อนข้างดีโตที่ 5.1% อันนี้คือเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้นะคะของอินโดนีเซียจะต่อเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโครงสร้างของอินโดนีเซียเนี่ยการเติบโตของอินโดนีเซียเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากไทยพอสมควรคืออย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนด้วยการบริโภคเป็นหลักไอตัวก้อนการบริโภคของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีขนาดประมาณ 50% และก้อนนี้ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ GDP เขาโตได้อย่างต่อเนื่องในด้านการส่งออกของเขาเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยประมาณ 20%ของไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการส่งออกไทยเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ70%ของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็จะพึ่งการส่งออกค่อนข้างมากแต่อินโดนีเซียเขาจะพึ่งการบริโภคเป็นหลักตามมาด้วยการส่งออกแล้วก็การลงทุนอ๋อประชากรเขาเยอะใช่ค่ะเป็นประชากรเยอะเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียในภาพรวมเนี่ยก็โตมาจากการบริโภคผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยค่ะในไตรมาสที่แล้วเนี่ยการบริโภคของอินโดนีเซียโตถึง 4.9% เลยทีเดียวไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็อย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะว่าเขามีการอัดเงินก้อนใหญ่เข้าไปแล้วก็มีช่วงเทศกาลที่ทำให้ไอ้ก้อนใหญ่ๆของเขาเนี่ยโตขึ้นมาได้แต่ว่าไอ้การส่งออกต้องเรียกว่าการส่งออกของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัจจัยที่ถูกเศรษฐกิจในภาพรวมเสียมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกของอินโดนีเซียเนี่ยติดลบแล้วก็ยังมีภาพต่อเนื่องมาเป็นการส่งออกรายเดือนเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ในไตรมาสแรกแล้วเราก็คาดว่าในปีนี้การส่งออกของอินโดนีเซียก็ยังติดลบต่อไปซึ่งไอ้ก้อนนี้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวฉุดทำให้ตัวอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ยังแบบโตได้ไม่ค่อยดีนะคือเขาก็โตแหละค่ะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โตที่ราวๆ 5% แต่ถ้าการส่งออกมันฟื้นตัวกลับมาครับมันก็คงจะทำให้เขาโตได้มากกว่านี้ซึ่งในไตรมาสแรกเนี่ยการส่งออกในโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะในด้านการส่งออกที่มันของเขาเนี่ยมันบวกต่ำๆแค่ 0.5% ในอดีตเนี่ยเขาบวกเป็นเลข2หลักสูงกว่านี้ค่ะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพโครงสร้างที่มันคล้ายกับอินโดนีเซียที่ไม่ค่อยได้เหมือนกันสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกันตรงนี้นะฮะตรงไออินคัมใช่ไหมใช่กับอินคัมใช่ไหมฮะรายได้ใช่ใช่ครับในรายได้ในโครงสร้าง GDP ค่ะก็คือถ้าอย่างอินโดนีเซียที่อยากให้โตเนี่ยเขาก็จะเน้นที่แบบอัดเงินเข้าไปให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลักแต่ของไทยเนี่ยเราคงต้องหวังพึ่งการส่งออกพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก 70%ใช่ค่ะครับมันต่างกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างของเขาเนี่ยเรื่องของปัจจัยด้านการเงินนี่เป็นยังไงบ้างครับเขาใช้วิธีการยังไงครับคุณทัศวรรณถ้าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะล่าสุดนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า
ในช่วงเดือนที่แล้วประมาณวันที่24เมษายนค่ะเดือนที่แล้วอยู่เนี่ยทางการอินโดนีเซียธนาคารกลางอินโดนีเซียเขาก็ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาเหนือความคาดหมายของตลาดมากก็คือขึ้นมา 0.25% ตอนนี้อยู่ที่ 6.25% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับในอาเซียนนะคะในอาเซียนประเทศภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยอินโดนีเซียก็อยู่ในแร้งสูงคือแบบอยู่ท็อปเลยสูงที่สุดเลยไหมหรือว่าจะมีสูงกว่านี้ก็มีอีกหลายประเทศที่สูงกว่าก็อยู่ในแร้งเดียวกับลาวน่าจะสูงที่สุดค่ะอยู่แร้งเดียวกับลาวกับฟิลิปปินส์ 6-7% ใกล้ๆกันอ๋อครับแต่ถ้าเทียบกับไทยเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ที่ 2.5% แต่ต่างกันเยอะนะเทียบเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะโครงสร้างแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันทีนี้การปรับคือเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของอินโดนีเซียเนี่ยทำไมถึงเหนือความคาดหมายคืออย่างที่ทราบกันมานะคะว่าช่วงนี้ในช่วงหลายๆเดือนมาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่ได้จะปรับขึ้นหรือปรับลงส่วนใหญ่จะเกรงกันว่าจะลงเมื่อไหร่มากกว่าแต่อยู่อินโดก็ขึ้นเอ๊ะทำไมถึงขึ้นส่วนตลาดนั่นก็เพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเขามีปัญหาค่ะหลักๆเนี่ยปัญหาหลักของเขาคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ค่าเงินอ่อนค่าค่อนข้างรุนแรงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันยังมีปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้เงินเฟ้อเขาอยู่ที่ประมาณ 3% 3% เนี่ยเหมือนจะไม่สูงแต่ถ้าเป็นกรอบการเงินเฟ้อของธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าใกล้ๆแตะกรอบบนแล้วกรอบเงินเฟ้อของธนาคารกลางอินโดนีเซียนี่คืออยู่ที่ 1.5 ถึง 3.5 แต่ตอนนี้3แล้วทั้งปีเนี่ยก็น่าว่าคาดว่าน่าจะ3อันนี้ก็เป็น1ปัจจัยที่มีผลต่อดอกเบี้ยของเขาขณะที่เรื่องค่าเงินเนี่ยค่ะอ่อนค่าก็ในช่วง 4-5 เดือนมาเนี้ยทุกประเทศในภูมิภาคค่าเงินอ่อนค่าใช่ไหมคะใช่ครับอินโดนีเซียก็ถือได้ว่าอ่อนค่าค่อนข้างหนักของเขาถึงขั้นที่ว่าค่าเงินไหลลงมาอ่อนสุดในรอบ4ปีก็คืออ่อนเมื่อเทียบกับช่วงโควิดตอนนั้นโควิดทุกคนมีปัญหาค่าเงินก็อ่อนแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มปัญหาเริ่มคลี่คลายแต่ค่าเงินเขาก็ยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาเพื่อพยุงให้ค่าเงินไม่อ่อนไปกว่านี้หลังจากที่เขาขึ้นดอกเบี้ยไปในวันที่24เมษายนค่าเงินเขาก็เริ่มกลับลงมาได้นิดนึงแต่ก็คงต้องดูเรื่องอันนี้ต่อไปเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างเศรษฐกิจของเขาอย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศด้วยค่ะว่าถ้าเป็นธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายช้าลงก็อาจจะทำให้ค่าเงินพื้นฐานของค่าเงินอีกซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้อินโดนีเซียกลับมาพิจารณาเรื่องมาตรการการเงินเพื่อประคองเสถียรภาพค่าเงินต่อไปครับแสดงว่าวิธีบริหารจัดการนี่จะไม่เหมือนของเรานะฮะค่ะไม่เหมือนของเราเพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยคือเรื่องโครงสร้างภาคต่างประเทศเราก็จะต่างจากอินโดนีเซียคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาจะอ่อนไหวกับ external shock ได้มากกว่าครับอย่างของไทยเนี่ยตอนนี้จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างประเทศได้มากกว่าอย่างเช่นเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือชดเชยการนำเข้าได้ประมาณ10เดือนแต่อินโดนีเซียก็ต่ำกว่านั้นอาจจะ7หรือ8เดือนแต่ถ้าได้เห็นภาพชัดที่สุดประเทศที่มีเสถียรภาพด้านนี้ต่ำที่สุดก็จะเป็นลาวซึ่งมีเงินทุนสำรองชดเชยกำลังเข้าได้ประมาณ1-2เดือนเท่านั้นอันเนี้ยเขาก็มีการเรื่องค่าเงินเหมือนกันอันนี้ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ส่งผลต่อค่าเงินของไทยเนี่ยเรายังเกินดุลอยู่ยังเป็นบวกนะคะบวกหนึ่งกว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ติดลบอย่างลาวก็ติดลบก็หนึ่งกว่าสองกว่าก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าเนี่ยมันเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้มันขึ้นอยู่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นใช่ค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเราก็มองว่าทั้งปีนี้เราน่าจะมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5% ครับไม่น่าจะเปลี่ยนทั้งปีเลยใช่ไหมฮะอินโดนีเซียใช่ทั้งปีน่าจะคงไว้อินโดนีเซียเนี่ยที่เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยมาใช่ไหมคะก็คิดว่าเขาคงหลังจากนี้เขาคงไม่ปรับแล้วค่ะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องค่าเงินกลับมาอีกอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องรอดูคนต่อไปครับซึ่งวิธีการของเขากับของเรามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยป่ะครับสมันฮะใช่ค่ะขึ้นอยู่โครงสร้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในภายนอกประเทศอย่างของอินโดนีเซียมันมีปัญหาเงินเฟ้อมันเริ่มกลับมาอย่างของไทยเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ำตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นเงินฝืดหรืออะไรเพราะตอนนี้มันเพิ่งกลับมาเป็นบวกได้ที่ 0.19% ในเดือนค่อยๆกลับมาใช่ไหมใช่ค่อยๆกลับมาค่ะซึ่งของไทยเนี่ยเรามองทั้งปีที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8 ก็เป็นระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วนะฮะ 0.8 จริงๆของเราไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ฮะปกติอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะคะครับ
ก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่มันจะมีเลนส์ของมันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีเลนส์ของมันอยู่แต่อันนี้ต้องขอประเสริฐทีค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยากคร่าวๆไว้เฉยทีนี้ว่าอย่างของอินโดเนี่ยเอาละปัจจัยเรื่องของการเงินของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งจริงๆมันมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะของเขาที่จะเน้นเรื่องการบริโภคภายในประเทศด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขาเน้นการบริโภคในประเทศถ้ายกตัวอย่างให้เห็นนะคะคือเหมือนในโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างจะดีสดใสหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ประชากรเยอะแต่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังมีรายได้น้อยอยู่ยังยากจนอยู่ใช่ค่ะยังยากจนอยู่ถึงเขาจะโตแต่มันก็ด้วยรายได้ที่เขาจำกัดมันก็โตได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่เขาจะทำอย่างไรให้ประชากรทั้งประเทศเนี่ยโตไปพร้อมๆกันซึ่งอันเนี้ยโอ้โหมันก็ใช่ค่ะมันเป็นโจทย์สำคัญของเขามากแล้วก็อย่างว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะมาในช่วงปลายปีนี้เดือนตุลานะคะอันเนี้ยเขาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็มีหลายมาตรการที่จะดันให้ตัวการบริโภคตรงนี้มันกลับมาแล้วให้เศรษฐกิจโตได้ตามเป้าหมายที่เขาแบบหาเสียงไว้ว่าอินโดนีเซียในระยะ5ปีข้างหน้าจะต้องโต 8% ซึ่ง 8% เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนอกจากการลงทุนการส่งออกที่อาจจะคาดหวังมันต้องพึ่งพาต่างประเทศนะคะแบบนั่นสิครับต้องหวังต่างประเทศแต่ตัวในประเทศสิ่งที่เขาทำได้คือทำยังไงให้การบริโภคกลับมาได้เร็วก็ต้องใช้วิธีการหนึ่งที่เขาทำอยู่ใช่ซึ่งหลักๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันเขาก็ให้เงินอุดหนุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการบริโภคมาอย่างต่อเนื่องซึ่งชุดถัดไปเนี่ยเขาก็มีสัญญาณออกมาแล้วว่าเขาจะทุ่มเงินไปด้านการบริโภคด้านต่างๆที่เช่นที่ออกมาชัดๆนะคะว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เอื้อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ทานอาหารกลางวันฟรีซึ่งตรงนี้มันเป็นเงินที่ก้อนที่ใหญ่มากประมาณ 1% ของ GDP ซึ่งตรงนี้จะช่วยลดภาระแก่ครัวเรือนครับแก่ลูกๆแต่แก่ทำให้การบริโภคเนี่ยมันกลับมาอันนี้แค่ก้อนเล็กๆหนึ่งก้อนนะคะแต่ว่า ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าน่าจะออกมาแต่ว่าเขายังมีอีกหลายก้อนที่เขาเตรียมจะออกมาอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการอันนี้เห็นไหมคะก็หนึ่งเป็นการยกระดับรายได้ของประเทศด้วยข้าวของไม่ขึ้นราคาไปแล้วแหละครับเนี่ยจะเหมือนเมืองไทยไหมก็อาจจะคล้ายๆกันคล้ายกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของอินโดนีเซียก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะถึงแม้เขาจะปรับขึ้นมาต่อเนื่องเมื่อเดือนมกราเนี่ยเขาก็เพิ่งปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมา1รอบเหมือนกันแต่ว่าในช่วงปลายปีหรือรัฐบาลชุดถัดไปเนี่ยเขาก็สัญญาว่าเขาจะขึ้นค่าจ้างไม่ใช่ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะคะแต่เป็นค่าจ้างของข้าราชการก็คือในโครงการในภาครัฐเนี่ยแหละค่ะเงินเดือนใช่ไหมฮะตอนใช่ค่ะเงินเดือนของภาครัฐแต่ว่าได้ในอื่นเนี่ยก็มันก็เป็นสัญญาณนะคะว่าเขาต้องการจัดทุ่มด้านการบริโภคอย่างจริงจังมากขึ้นครับก็คงต้องรอดูต่อไปอาจจะมีการแจกกันอีกสักรอบสองรอบนะฮะเพราะก็เพิ่งผ่านในประเทศเป็นหลักเนี่ยใช่ค่ะก็เป็นไปได้เพราะส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาก็คือเห็นอินโดนีเซียเขาเน้นการแจกเงินครับซึ่งในปีนี้เนี่ยถ้าในช่วงหลังจากในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะไตรมาสแรกโต 5.1 ใช่ไหมคะหลังจากนี้อาจจะคิดว่าน่าจะโตชะลอลงเพราะว่าหลายปัจจัยเพราะว่าอย่างไอ้โครงการแจกเงินที่เพิ่งทำไปเนี่ยค่ะเขาก็มีกรอบระยะเวลาสั้นๆก็คือในช่วงไตรมาสแรกตอนนี้หมดอายุแล้วครับก็แต่ว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนด้านนี้แล้ว1ก้อนหายไปอีกก้อนนึงก็กำลังจะหมดอายุก็คืออย่างการแจกข้าวให้แก่ประชาชนเนี่ยเป็นภาพต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งจะหมดอายุลงในมิถุนาปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยการบริโภคเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องพึ่งตัวเองอันนี้ก็ต้องเรียกตัวอาจจะต้องพึ่งตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงรอยต่อของรัฐบาลชุดใหม่อ่ะค่ะมันต้องรอดูความชัดเจนในหลายๆด้านปีหน้าเนี่ยมันอาจจะกลับมาดีขึ้นจากการรัฐบาลชุดใหม่เข้ามานะมีโครงการต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นการลงทุนการบริโภคฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่มากขึ้นครับทีนี้เราก็มองไว้ว่าเซนโนอินโดเนี่ยน่าจะโตแค่ประมาณ 5% ผมลืมถามไปนิดนึงคุณทศวรรณอินโดนีเซียเขาผลิตน้ำมันได้เองใช่ไหมฮะผลิตได้เองค่ะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขามีการหยุดส่งออกเน้นเอามาใช้ในประเทศมากกว่าเข้าใจเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเขาถูกกว่าใช่ค่ะก็เรื่องการส่งออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคืออย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าอินโดนีเซียเขามีรีสอร์ทเยอะทรัพยากรเยอะทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันปาล์มทั้งอาหารทั้งแร่ธาตุซึ่งอันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ประเทศเขาโตในช่วงตั้งแต่ปี2020ค่ะเขาจะมีโครงการที่คล้ายๆจำกัดการส่งออกคือไม่ได้ห้ามสักทีเดียวแต่บางสินค้าบางรายการต้องควบคุมให้ทำยังไงก็ได้ให้ส่งออกแปรรูปและมีคุณภาพมากมีแวลูมากขึ้น
เพื่อที่จะได้ดึงรายได้กลับมาซึ่งตรงเนี้ยก็น้ำมันก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในการควบคุมปาล์มน้ำมันก็ใช่ครับแร่ต่างๆที่ทั่วโลกต้องการตอนนี้อินโดนีเซียก็ควบคุมเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนกระจายรายได้อัปเกรดโครงสร้างการผลิตของเขาแล้วการผลิตดีการบริโภคดีทุกอย่างมันก็จะโตตามเป้าหมายของเขาอะค่ะครับครับครับได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณทัศวรรณครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับคุณทัศวรรณข่าวอุปถัมภ์นะครับเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจกับเรื่องราวของอินโดนีเซียนะครับในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องราวของเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณปาลลินพวงมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงทำมาหากินส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะนำเสนอให้กับผู้ที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับคำถามคือว่าธนาคารออมสินจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับรายละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับทาง Facebook Live เนี่ยเข้าไปที่ชื่อเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ชื่อเพจคือชื่อช่องนะครับคือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ